แต่นั้นมาตั้งแต่รู้ปุ๊บถ่ายละครส่วนใหญ่ก็ชอบไปต่างจังหวัดด้วยก็ต้องไปค้างต้องไปนอนผมก็จะเลือกโดยการหาคนนอนด้วยอันนี้ตากล้องตากล้องผู้ช่วยกล้องช่างไฟนอนได้หมดอะแต่ขอให้มีคนมานอนด้วยก็เหมือนแบบเอาวะเจอแทนแล้วกันอะไรเงี้ยก็โดนเจอแทนแล้วรู้ไหมเวลาตุ้ยพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครไปนอนกับตุ้ยแล้วเข้าวงการตอนเป็นที่ได้เป็นตุ้ย AF The Winner เนี่ยตอนอายุ23ครับตั้งแต่1ขวบจนถึง23อ่ะผมไม่เคยมีเซนเรื่องผีหรืออะไรใดๆเลยแต่พอ23ปุ๊บเข้าวงการบันเทิงมันเกี่ยวกับแบบเหมือนคงได้ครอบครูได้นับมีนักการนับถือพี่คะเนศพ่อแก่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเหมือนจิตใจมันอ่อนไหวมากขึ้นเรื่องมันเกิดจากที่ผมไปถ่ายซิทคอมอยู่ที่หนึ่งซึ่งแบบเขาก็บอกแหละว่าที่เนี่ยเจ้าที่แรงเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คืออารมณ์เจ็ดโมงเช้าเลิกตีสองทีมงานเขาก็เป็นห่วงแหละเขาก็เซตเลยอะสมมติถ่ายสตูหนึ่งสตูสองไม่มีถ่ายไปนอนตรงนู้นสบายสบายไปกางตรงกางเตียงให้นอนอย่างดีเลยก็เข้าไปนอนคือแรกครั้งแรกคือการถ่ายของวันแรกคืนนั้นก็แบบพอลงไปนอนปุ๊บง่วงมันก็นอนตุ้ยตุ้ยมีเสียงเรียกผมก็แบบโอ้โหหัวขึ้นมาไอประตูห้องสตูมันก็จะเป็นประตูแล้วมันมีกระจกตรงกลางประตูพี่ก็แบบใครวะมีเสียงอยู่มันเรียกมีเสียงเรียกผมก็แบบไม่มีที่ว่าก็หลับต่อก็จนถ่ายเสร็จตีต่อทำไมลุ้นเหมือนจะลงมีอะไรแล้วไม่ค่อยชอบฟังเรื่องผีฉันกลัวแล้วเสร็จปุ๊บก็ถ่ายกลับ7โมงมาใหม่อีกแล้วเพิ่งจะตีสองเพิ่งเลิกอะไรเงี้ยโอ้โหงอมมากอ่ะแล้วก็ถ่ายอะไรเหมือนเดิมก็เซตให้ไปนอนห้องเดิมผมว่าก็ไปแต่ก็ยังไม่คิดอะไรเลยนะก็ไปนอนที่เดิมผมอ่ะเป็น FC พี่ป๋องกพลทองพับตอนยังไม่เป็นตุ้ยแบบฟังเรื่องผีของเขาเดือดช็อกเป็นประจำทฤษฎีก็จะแน่นมากเรื่องการเจอผีแก้จะทำยังไงหลับอะไรนอนสักพักมันเหมือนแบบคนถ้าลักษณะการโดนอ่ะผมว่าคนน่าจะง้างมันน่าง้างประมาณเนี้ยมันตบเข้าปากตบเข้าปากคุณเออตกเข้าปากผมพี่ความรู้สึกคือเป็นมือเจ็บดิพี่แล้วแบบจริงๆนะเพราะตบคำสาวขนาดความรู้สึกคือแบบต่อให้พี่หอยสนิทกับผมพี่หอมสนิทกับผมพี่เล่นกันไหนนะผมก็โกรธอ่ะเจ็บเลยอ่ะเจ็บปุ๊บใครวะจะลืมตาเอ้าไม่ได้ขยับไม่ได้เอ้าพี่ป๋องมาแล้วทฤษฎีพี่ป๋องมาแล้วผีอำเออผีอำผมก็แบบมาเลยนะโบราณๆแล้วบวกไอ้ห้องสตูมันก็จะแบบมีกระจกเยอะตู้เสื้อผ้าก็มีกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็เอาแล้วถ้าลืมตามาแล้วเจออะไรนี่ตายแน่เลยลืมตามาไม่เจอพอไม่เจอปุ๊บไม่มีคำแสบปากชาปากอะไรนะก็มาจับปากก็ไม่แตกแสบก็ไม่แสบแต่เมื่อกี้อะไรเจ็บโอ้โหตอนโดนคือแบบอย่างนี้เลยอะแน่ๆก็ไปถามสวัสดิการที่คอยดูแลข้าวน้ำอาหารเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบเจ้าที่เจ้าทางเยอะแล้วหรืออีกอันนึงก็คือเป็นช่างแต่งหน้าประจำที่อยู่ที่นั่นแล้วเขาชอบมาหยอกใช่เขาเสียไปแล้วแล้วเขาก็ล่ำลือว่าชอบมาหยอกชอบมาแบบมาแซวดาราที่ไปถ่ายที่สตูนั้นๆแล้วผมคงกลดังมั้งก็เลยตบปากก็เลยเหมือนไปแล้วช้ำเสียงดังใส่เขาอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่รู้โกรธหรือหยอกอ่ะก็มีสองอย่างนั่นแหละแล้วคุณเคยแบบความรู้สึกแบบนี้ไหมที่โดนแบบกดๆแบบเขาเรียกผีอำอ่ะเคยไหมผีนั่งพักหลังเนี่ยก็จะมีเยอะแต่แบบผมเนี่ยก็จะเลือกเลยกับการตั้งแต่รู้ปุ๊บถ่ายละครส่วนใหญ่ก็ชอบไปต่างจังหวัดด้วยก็ต้องไปค้างต้องไปนอนผมก็จะเลือกโดยการหาคนนอนด้วยอันนี้ตากล้องตากล้องผู้ช่วยกล้องช่างไฟนอนได้หมดอะแต่ขอให้มีคนมานอนด้วยก็เหมือนแบบเอาวะเจอแทนแล้วกันอะไรเงี้ยก็โดนเจอแทนแล้วรู้ไหมเวลาตุ้ยพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครไปนอนกับตุ้ยแล้ว